สวัสดีครับทุกคนที่อยู่ในไลฟ์ Facebook ของ300กะหลัดไลฟ์โชว์รูมนะครับวันนี้อยู่กับผมช้ํา300แล้วครับรับหน้าที่ในการไลฟ์ Facebook ตอนนี้คนดูกี่คนครับ1คนได้มั้ยวะเปิดดูก่อนเดี๋ยวนี้อินโทรเร็วด้วยไม่ได้อินโทรนานด้วยเสียง1คนก็จะมีพี่วีเนี่ยแหละ1คนโอ้ย20กว่าคนน่ะสวัสดีคุณปั้นสวัสดีคุณภูมิพัฒน์นะครับกด1ให้หน่อยแล้วกันใครที่ดูอยู่กด1ให้หน่อยกด1ให้หน่อยกด1ให้หน่อยครับอยากรู้ว่ามีใครอยู่บ้างสวัสดีคุณพี่สมดุลครับสวัสดีนะครับมาทั้งหมดยี่ทั้งหมดหู40กว่าท่าน40กว่าท่านนะครับ40กว่าท่านมาเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้เรามาอัปเดตสต็อกในวันอาทิตย์นะครับเริ่มต้นเดือนของเดือนมีนานะครับเดือนนี้เดือนมีนาแล้วคุณมีรถหรือยังมาที่300กะหลัดไลฟ์โชว์รูมนะครับจะจัดรถให้กับคุณเดี๋ยววันนี้พี่วีรบกวนหน่อยนะครับขอกุญแจรถหน่อยแล้วกันเราจะอัปเดตรถเข้าใหม่ดีกว่าตีไปไหนเนี่ยฮะตีไปไหนเนี่ยตีเป็นตีหลีไงแม่งนะครับแล้วบอกเมียว่าไงบอกเมียว่าทำงานคุณฟ้าแท็กฟ้าไว้หน่อยนะครับแท็กฟ้าไว้หน่อยแต่ละคนแต่ละคนทำไมครับดีๆทั้งนั้นเลยหลับคนนึงหลับตื่นมามียอดคนหายอีกคนนึงหายอีกคนนึงเมาอยู่ตอนนี้นะครับก็อ่ะอีกคนนึงวันนี้วันหยุดเขาคนไหนอ่ะคุณดียังไงผมไม่ได้ว่าอะไรครับอ่ะเตะกุญแจมาเตะกุญแจอัปเดตสต็อกไว้วันแรกนะครับของเดือนมีนาเดือนมีนาแล้วมีรถหรือยังทั้งหมด80กว่าท่านสวัสดีจ้าคุณแชมป์ขอบคุณนะครับฝากกันกดแชร์กดสตรีมหน่อยแชร์สตรีมผมหน่อยแล้วกันมาเรามาอัปเดตสต็อกกันดีกว่ารถเข้าใหม่นะครับ BMWF10520i นะครับเครื่องทวินพาวเวอร์เทอร์โบแล้วไมเนอร์เชนแล้วนะครับราคาคันนี้นะครับอ่ะเรามาดูแล้วกันดูนะครับก่อนที่จะไม่ทันทั้งหมด83สวัสดีคุณพงศาลนะครับสวัสดีคุณกิตติพงศ์นะครับเดี๋ยวพาไปดูครับเบนซ์ S500 ตัวไฮบริดนะครับอ่ะ BM คันนี้ราคาดีๆ 1,500,000 บาท 1,500,000 บาทจัดไฟแนนซ์ได้เต็มอยู่ที่เครดิตของลูกค้านะครับฟรีวารันตีและแคมเปญต่างๆให้คุณเพียบนะครับรถคันนี้สีดำเดิมจากโรงงานเลยใสๆนะครับดูดิคือใครที่มีงบอยู่นะครับ1ล้านบาทรถคันนี้ตอบโจทย์คุณดีมากเลย1,500,000บาทนะครับรถคันนี้สิ่งที่คุณจะได้นะครับมาวันนี้คุณกำเงินสด1,500,000บาทตอนนี้1,500,000บาทวีซื้อรถได้มั้งป้ายแดงอ่ะ150,000 Civic FC150,000ได้เหรอซื้อตัวโลโอ่ะ 1.8 1.8 ครับแต่วันนี้คุณได้ซีรีส์5ครับนี่มาดูเรามาดูภายในกันทีมงานพูดคุยกันได้นะครับสามารถพูดคุยกันได้พูดคุยกันไปเรื่อยๆนะครับมาทั้งหมด118ท่านนะครับ FC 300แชร์เป็นกำลังใจให้แล้วนะครับนาย P #FC 300ขอบคุณครับหวังเช้าหมาหั่น FC 300นะครับทั้งหมด120 140ละตอนนี้140ท่านสวัสดีครับคุณธนาคอนไอ้ธนาคมนะครับจิระกุลลาพรนะครับก็เรามาดูส่วนภายในแล้วกันนี่เข้าแล้วมาทั้งหมด137ท่านนะครับไหลหลุดนะครับเข้ามาตอนนี้กลับมาปกติแล้วนะครับกลับมาปกติสวัสดีคุณอุ๋ยนะครับสวัสดีคุณจิ๊บนะครับรอตอน4โมงผมก็รออยู่เหมือนกันครับสวัสดีคุณบิ๊กซีอ่อนนุชนะครับนึกว่าบิ๊กตู่นะครับก็ได้คัมรี่ครับแชร์แล้วครับยังไงวะได้คัมรี่คืออะไรวะคุณปั้นครับ1ล้านเปล่าฮะนี่พี่ถามอ่ะโอ้ยคัมรี่ไม่ได้คัมรี่แพงกว่านั้นมาราคา1ล้านบาทนะครับเดี๋ยวหวยออกเจอกันเฮียเห็น RCZ สีเทาใช่ RCZ สีเทา 999,999 บาทครับมาเราปิดประตูคุยกันดีกว่าผมต้องบอกก่อนว่าเอารถ BM ซีรีส์5 520i คันนี้นะครับคุณดูออปชั่นก่อนผมอยากให้คุณดูออปชั่นออปชั่นนะครับจอคอมมานด์ครบหมดเนี่ยสามารถมี CD มัลติฟังก์ชันทุกอย่างครบหมดเปิด CD ไม่มีแผ่นเปิดออดิโอบลูทูธออดิโอบลูทูธนะครับสิ่งที่สำคัญนะครับการที่คุณจะซื้อรถยนต์มือ2นะครับเราเข้าไปดูที่เกี่ยวกับอินฟอร์เมชันของตัวรถนะครับออนบอร์ดต่างๆเราเข้าดูสเตตัสของรถทั้งหมดนะครับยางปกติในส่วนของคอนเฟิร์มไทป์เพอร์สูตรก็คือลมยางนะครับเราดูน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องปกตินะครับ
เลเวลของน้ำมันเครื่องสามารถเช็คได้หมดนะครับเดี๋ยวเราให้ดูตรงนี้ดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับเซอร์วิสดีลนะครับทุกอย่างโอเคหมดนี่โอเคเบรกหน้าเบรกหลังน้ำมันเครื่องเบรกน้ำมันเบรกตัวรถต่างๆนะครับโอเคหมดเดี๋ยวผมประนึงนะครับเนี่ยโอเคหมดเตือนมีไหมมีครับมึงช่วยเติมน้ำมันด้วยนะครับมึงขับจะไม่ไหวแล้วรถที่เต็นท์มึงช่วยเติมน้ำมันกันหน่อยนะครับช่วยกันกดแชร์ไปหน่อยตอนนี้คนดูเท่าไหร่197ท่านผมขอคนละสัก2แชร์ได้ไหมคนละ2แชร์ได้ไหมนะครับใกล้ลุงเลลุราดบิ๋มชิลิ่งนะเลนรอดูอยู่นะครับ FC 300เดี๋ยวหวยออกนัทพลคุณปุ้ยนะครับใกล้ลุงคุณชัยนาลอยชัยนาลินจะลุวัดทั้งหมด201ท่านแสดงตนกันมาแล้วพูดคุยพูดจากันนะครับมาเรามาดูในส่วนของรายละเอียดตัวอื่นรถคันนี้มีเนเวด้วยนะมีเปล่าวะน่าจะมีแล้วเนี่ยกดละหาอันหนึ่งคันนี้ไม่มี navigation นะครับไม่มีนะครับคันนี้ไม่มีออฟฟิศมาเราดูในส่วนของต้องส่วนอื่นมาเราพูดถึงตัวเกียร์เราส่งมาดูตัวเกียร์กันนะครับตัวเกียร์ของรถคันนี้เนี่ยเป็นเกียร์แบบเกียร์ไฟฟ้าแล้วนะครับวีลูกค้าวีเรามาดูในส่วนของตัวเกียร์นะครับเกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้าแล้วนะครับการเข้าเกียร์ไฟฟ้าหลายๆคนถ้ายังไม่เคยมีเอ็มก็จะสงสัยว่าเฮ้ยมันเข้าเกียร์ยังไงนะครับปีอะไรครับตัวรถปี2013นะครับคันนี้ตัวรถ2013จดปี2016ราคา 1,50,000 บาทสวัสดีเฮียธนัทนะครับพาตีบุตรสกรอ่านผิดอย่าโกรธกันนะครับกดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับก็เฮียก็ทำเต้นรถเหมือนกันอุดหนุนผมไปนะครับก็ทุกวันนี้ก็เฮียเขาบอกให้บีบรัดตัวเองหน่อยนะแชมป์ให้อย่าไปแย่งข้าวหมาแดกบ่อยนะกูรู้ว่ามึงกำลังแย่งข้าวหมาแดกนะครับก็ CB Love L Pride ทุกคนนะครับตอนนี้194ท่านช่วยกันหน่อยนะครับคุณพระระยองวิสราชเนินคีรีคุณรุดนะครับตัวรถปี2013นะครับจด2016นะครับรถคันนี้เนี่ยเลขใหม่เดี๋ยวผมให้ดูเลขใหม่กัน 173,171 กิโลเมตรนะครับรถใหม่เลขใหม่เนี่ยผมต้องบอกก่อนว่ากอได้ไหมกอได้นะครับแต่รถคันนี้ประวัติศูนย์ครบที่เราเนี่ยเน้นขายเลขใหม่เป็นหลักนะครับคือไม่เยอะเราก็บอกว่าเยอะไม่น้อยเราก็บอกว่าน้อยนะครับรถคันไหนที่มีประวัติชัดเจนเราก็ชัดเจนรถคันไหนที่บอกว่าเอ้ยคันนี้ไม่น้อยว่าแต่สภาพรถไม่ได้เราก็จะบอกเลยว่าอย่าไปเชื่อมั่นเรื่องไม่เลยเราดูที่สภาพของตัวรถดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับรถคันนี้เนี่ยผมชอบอย่างนึงนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันการที่คุณขับรถแล้วคุณมองแบบเนี้ยคือผมบอกให้ว่าวันนี้คุณซื้อรถ Civic FC จะไม่ได้เห็นแบรนด์พวกนี้นะครับหมายความว่าคุณจะไม่ได้ภูมิใจในแบบเฮ้ยคุณขับรถ BM ใช่ไหมแล้วก็มัลติฟังก์ชันแล้วก็การขับขี่ที่เป็นรถยุโรปแต่ไม่ได้บอกว่า FC FK ไม่ดีนะครับซึ่งส่วนตัวผมก็เคยมีไปรถส่วนตัวเหมือนกันแต่ตอนนี้ผมว่าเงินล้านกว่าบาทเนี่ยสามารถสร้างเขาเรียกว่านะสร้างภาพลักษณ์ให้คุณได้นะครับดูคุยความน่าเชื่อถือหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องราคาขายต่อคุณซื้อ Civic FK 5ปีผมว่าก็น่าจะราคาไล่ๆกันนะครับแต่คุณได้สิ่งนี้รถใหม่มัน3ล้านกว่าวันนี้เหลือล้านเดียวเท่านั้นเอง217ท่านนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับไปต่อไปนะครับเรื่อยๆมาเรามาดูในส่วนของเรื่องการเข้าเกียร์เกียร์ตัวนี้นะครับเวลาจอดสมมติเราเข้าเกียร์ P เรากดตัวนี้ก่อนนะครับกดปุ่มด้านขวาแล้วก็เลื่อนลงมาเป็นเกียร์ D นะครับเราจะจอดก็กดเกียร์ P แต่ต้องเหยียบเบรกนะครับคันนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้านี่ติดละเบรกมือไฟฟ้าเวลาจะปล่อยก็กดลงนะครับรถคันนี้ 1,50,000 บาทสิ่งที่คุณจะได้เลยดูภายในดิภายในผมชอบมากเบาะสีนี้หายากมากออปชั่นแบบนี้นะครับราคาผมบอกก่อนว่าคุณมีเงินคุณไม่ต้องมีเงินเลยคุณจับไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับคุณเอาเงินสดที่คุณจะซื้อรถคันนี้ 1,50,000 บาทเอาไปทำอย่างอื่นเพื่อมาทำผ่อนค่าผ่อนผมว่าเช่าใช้ตกลงวันหนึ่งประมาณ750บาทถึง800บาทตีว่า8324ก็เดือนละ 24,000 กว่าบาทผ่อน48งวดถึง5ถึง60งวดโดยประมาณนะตัวเลขกลมๆคันนี้นะครับได้ดอกเบี้ยพิเศษสตาร์ท 2.79 เท่านั้นคุ้มไหมคุ้มนะนะครับก็เหมือนเช่าใช้
F10 คันนี้ภายใน7วันไปแน่นอนนารินนารุเทพนะครับขอบคุณนะครับ FC นพเดชเพชรแก้วนะครับคุณกิตติศักดิ์นะครับ FC 300นะครับเขาบอกว่ารถคันนี้ภายใน10วันไปแน่นอนเพราะว่าผมตั้งราคาคุณไม่สามารถเซิร์ชเน็ตได้นะครับคุณจะรู้ว่าเราตั้งได้แพงตอนนี้เราปรับเปลี่ยนกลยุทธ์นะครับหลายๆลูกค้าบอกไม่ต้องเก็บงานก็ได้เดี๋ยวไปเก็บเองโอเคเดี๋ยวเราจะตั้งราคาแบบว่าซัมเมอร์เซลล์เลยพิเศษเลยนะครับให้กับลูกค้าของเราเราตั้งราคาแบบพิเศษให้แล้วถ้าใครอยากให้เราเก็บงานให้เราเก็บงานให้แบบไม่เอากำไรเลยบินกลางมาเท่าไหร่ค่าน้ำมันมาเท่าไหร่พนักงานพนักงานผมเท่าไหร่ผมจัดการให้หมดเลยในการดูแลรถคนนะครับเราเปิดช่วงใหม่นะครับเป็นทำมหาแดกสเปเชียลในการรีวิวรถลูกค้านะครับตอนนี้คิวเต็มถึงน่าจะถึงเกือบกลางเดือนแล้วนะครับใครที่อยากจะให้เรารีวิวนะครับแอดไปที่300 underscore review นะครับไปดูแพ็กเกจต่างๆของการรีวิวของเรานะครับคุณสบายใจได้ในการที่คุณจะซื้อรถกับเรานะครับแล้วก็เรามีการการันตีด้วยคนที่ซื้อรถกับเราถึงแม้จะเป็นรถฝากขายแต่เราการันตีว่ารถไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำตัดต่อและผิดกฎหมายทางเรานั้นยินซีดีซื้อคืนเลยนะครับแล้วก็บังคับให้คนที่มาฝากขายซื้อการันตีจากบริษัทที่เราเชื่อมั่นด้วยนะครับใครที่ดูอยู่สบายใจและปลอดภัยได้เลยนะครับสำหรับเจ้ารถที่ผ่านจาก300กะรัตไลท์นะครับมาเรามาดูในส่วนของต่อไปนะครับคนต่อไป273ท่านรถสีอะไรนะครับรถสีดำภายในเป็นสีน้ำตาลบราวน์สวยจัดคันนี้นะครับสวยจัดดูด้านหลังเดี๋ยวผมจะขออนุญาตลงไปนั่งด้านหลังนะครับลงไปนั่งด้านหลังนะครับมาผมเห็นด้วยกับรถรุ่นนี้นะครับใครที่เป็นผู้บริหารนั่งหลังสบายมากเลยนะดูเลยครับก็เดี๋ยววันนี้เราเซ็งเช็คซื้อทีฟุตบอลสักพันล้านนะนะครับผมก็แล้วก็คนก็มาปลุกกูตื่นนะครับตื่นโอดีไม่อะไรนะดอกเบี้ยมึงมาแล้วแชมป์นะครับ250กว่าท่านสวัสดีคุณบ๊อบบี้นะครับสวัสดีคุณบ๊อบบี้นะครับในการยืมเพื่อนครับพี่นะครับก็ลุยกันต่อนะครับบ๊อบบี้ก็เป็นเต็นท์ AB Premium ครับขายดีระดับประเทศขายไม่คิดจะแบ่งกูเลยนะครับรถก็ไม่เคยจะแบ่งนะครับขายดีมากขายราคาไม่แพงราคาเขาก็ขายราคาไม่แพงนะแต่ซื้อ300ดีกว่าอย่าไปซื้อที่เขาเลยดูที่300แล้วซื้อที่300อย่าไปซื้อ AB Premium เลยนะครับเดี๋ยวซื้อคนอื่นเลยซื้อผมนี่แหละนั่งสงสารสุดแล้วของเขาสุลต่านเมืองสุลต่านเขาเรียกนะบ๊อบบี้เนี่ยสุลต่านกาญจนาภิเษกเลยนะนะครับมาเรามาดูในส่วนของเบาะหลังเนี่ยผมอยากให้ดูเนื้อเบาะนะครับไม่มีการพ่นเบาะใดๆทั้งสิ้นเบาะสวยกิฟต์ทุกอย่างราคา 1,500,000 บาทรถ BM ส่วนใหญ่ตรงนี้จะแตกจะหักหมดแล้วนะครับจะเหนียวเหนียวคันนี้ไม่เป็นนะครับแล้วก็ม่านอย่างใช้ได้หมดออปชันประมาณนี้1,500,000บาทอ่ะผมบอกเลยแล้วคุณแจคีเลทครบ2ดอกบุ๊กทุกอย่างครบ1ล้านพาเขาเรียกนะเลขไมล์170,000กว่ากิโล170,000กิโลหลายๆคนฟังบอกเฮ้ยมันวิ่งเยอะป่ะตัวรถปี13 13 14 14 15 16 17 18 19 6ปี3 6 18ปีละ 30,000 โลมันก็ประมาณเยอะกว่าเกณฑ์นิดหน่อยนะครับแต่ผมซื้อการันตีให้คุณ1ปีเต็มซ่อม0นะครับย้ำนะครับซ่อม0 1ปีเต็มการันตีราคานี้คุณได้การันตีด้วยได้เคลือบแก้วถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายน้ำมันเกียร์สปาภายในสปาห้องเครื่อง 1,500,000 บาทฟรีการันตีให้คุณ1ปีนะครับ1ปีเนี่ยซ่อม0 BM เลยนะครับขับเข้าศูนย์ไปซ่อมเลยการันตีกว่า130รายการย้ำนะครับ130รายการจุดหลักๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์ส่วนควบ ECU ต่างๆพร้อมสไลด์ออนต่างๆมีให้คุณครบนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันดีกว่านะครับเครื่องตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นเครื่องตัวใหม่ละเป็น Twin Power Turbo นะครับ Twin Power Turbo จะเห็นอยู่ในรุ่น BM Z4 LCI นะครับเป็นเครื่องตัวใหม่ละราคาตัวนี้มันอาจจะมีถูกกว่ารถรุ่นนี้นะครับแต่คุณต้องดูปีนะบางทีปี2010 2011ราคามันจะถูกกว่าเพราะมันเครื่องตัวเก่าครับอันนี้เป็นเครื่องตัวใหม่แล้วเป็นรุ่นนะครับเป็นรุ่น Twin Power Turbo นะครับมารถนะครับเราอยากให้ดูตัวนี้นะครับรถเพิ่งเข้ามาความสกปรกยังมีอยู่ครบเลยนะครับให้คุณดูชัดๆไม่มีน้ำมันเยิ้มใดๆทั้งสิ้นรถสวยบอดี้สวยนะครับแล้วก็ตัวด้านในเนี่ยความสกปรกยังมีอยู่วันที่คุณมาซื้อรถจะไม่เป็นแบบนี้นะครับเพราะเราเช็ดล้างให้หมดตัวบอดี้ฝากระโปรงนะครับไม่มีการแกะขยับนะครับใดๆทั้งสิ้นนะครับรถสวยเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานครบหมดซอกในเดิมจากโรงงานแผ่นแมกกาไลท์เดิมหมดนะครับตัว
กระปุกน้ำไม่มีแตกนะครับขนาดวิ่ง 170,000 กว่ากิโลแล้วรถเจ้าของใช้รักษานะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสติกเกอร์ต่างๆนี่บาเซเนี่ยทุกอย่างครบหมดนะครับออโตโมทีฟแล้วก็ดูตรงนี้ผมอยากให้ดูตรงคันหน้าคันหน้าที่เป็นโลโก้สติกเกอร์สีนะครับมกรถศูนย์นะดูไปพร้อมกันมกรถศูนย์อยู่ครบรอยเมทอาร์คเดิมจากโรงงานราคา 1,500,000 บาทรถใสรถชัดเจนแบบนี้วารันตีให้คุณ1ปีเต็มซ่อมศูนย์นะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มอยู่ที่เครดิตของลูกค้าฟรีวารันตีและแคมเปญต่างๆและการการันตีจากเราวันนี้ใครดูอยู่นะครับอาจจะอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาซื้อกับเราสามารถสั่งจองออนไลน์เราจัดส่งถึงหน้าบ้านคุณนะครับและที่สำคัญเราการันตีเลยสำหรับคนที่ดูเราไม่เป็นเราการันตีว่ารถคันนี้ไม่มีการชนหนักจนโครงสร้างเสียพลิกคว่ำจมน้ำตัดต่อและผิดกฎหมายทางเรานั้นยินดีซื้อคืนคุณเต็มจำนวนที่คุณซื้อไปแถมค่าเสียเวลาค่าตกใจเพิ่มคุณทันที200,000บาทจากราคาที่คุณซื้อไปสบายใจได้แล้วและถ้าจะกลัวพังวารันตีซ่อมศูนย์ให้คุณอีก1ปีเต็มมีที่ไหนครับราคา150,000ไม่ได้แพงกว่าคนอื่นถูกกว่าคนอื่นด้วยซ้ำแต่เราให้แบบเต็มข้อนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูคันอื่นต่อไปนะครับคันต่อไปหลายๆคนนะครับบอกว่ารอชมช่วงล่างต้องทำอีกเยอะไหมเอารถขับมาเนียนกิฟต์เลยนะครับแต่ก่อนออกรถเราเช็คให้มีปัญหาครับลองมาดูรถจากที่เราก่อนได้นะครับสำหรับรถคันนี้เรามาดู BMZ4 คันนี้ 999,000 บาทผมรีวิวไปหลายรอบแล้วนะครับคันนี้เพิ่งปรับรถราคามาเหลือ 999,000 บาทขายเอาโล่นะครับรถคันนี้สีสวยใบในสวยบอร์ดแดงรถเซอร์วิสมาเรียบร้อยหมดแล้วพร้อมจะส่ง 999,000 บาท RCZ RCZ ราคาพิเศษราคาพิเศษนะครับคุณจักรพันธ์นามใจสุขดีใจสัสๆกูทันดูไลฟ์สดสักทีขอบคุณนะครับนี่แหละมันคือ energy เหมือนเราเติมน้ำมันครับสิ่งที่คุณเติมน้ำมันให้กับเราให้เราทำต่อบางทีผมเบื่อมากตอนนี้เศรษฐกิจมันเหนื่อยมากแต่เราหยุดไม่ได้ถ้าผมปิดสวิตช์หยุดได้ผมปิดสวิตช์หยุดแล้วนะครับเพราะว่า1เหนื่อยมากนะครับในการทำงาน2เจอกับสภาพเศรษฐกิจแบบนี้นะครับก็ต้องสู้ต่อไปนะครับต่อไปเป็น Peugeot RCZ Peugeot RCZ คันนี้นะครับเป็นสีเทาเมทัลลิกหายากมากราคาคุณต้องฟังไม่ผิดนะ 999,000 บาทจัดไฟแนนซ์ได้เต็มอยู่ที่เครดิตของลูกค้านะครับรถคันนี้ถ้าคุณจะหาซื้อรถมินิคูเปอร์สักคันลองหันมาดูรถคันนี้นะครับสำหรับเจ้า Peugeot RCZ นะครับ Peugeot RCZ คันนี้ราคา 999,000 บาทคุณเหมือนคุณขับมินิคูเปอร์ S เลยนะครับคันนี้เครื่องตัวเดียวกันอะไหล่ตัวเดียวกันนะครับมาต่อไปนะครับคุณ V ครับเดี๋ยวรบกวนแป๊บนึงนะครับพี่น้องครับเรียกคุณวีให้หน่อยบอกว่าเอากุญแจเอสคาร์ให้หน่อยครับบอกเอากุญแจรถให้คุณแชมป์หน่อยเดี๋ยวเราจะมารีวิวรถเข้าใหม่นะครับเป็น S500E นะครับ S500E ใครที่ดูอยู่นายยิ้มชบาขอบคุณนะครับคุณณรุเทพอยากได้รายละเอียดรถคัน RCZ นะครับทีมเซลล์นะครับคุณวีติดต่อหน่อยเขาบอกเขาอยากดู RCZ เมื่อกี้รีวิวคร่าวๆแล้วเดี๋ยวส่งรูปรายละเอียดอินบ็อกซ์ให้เขาหน่อยแล้วกันใครที่พิมพ์มานะครับสนใจรถอะไรช่วงล่างต้องทำอีกเยอะไหมอะไรพวกนี้ก็โทรไปไลน์ไปหาเขาแล้วกันพูดคุยอย่างน้อยก็ได้แนะนำกันนะครับมาเรามาดูในส่วนของรถเบนซ์ S-Class หน่อยขอ S-Class หน่อยดีกว่าคันไหน S-Class คันใหม่ 500E ไม่เคยเห็นกุญแจเลยไม่ใช่คันนึงคันนี้ปะน่าจะใช่มั้งรถคันนี้ออก56ล้านปลายนะครับเกือบ7ล้านแต่วันนี้ราคามือ2นะครับ3,790,000 บาท3,790,000 บาทฟรีวอร์รันตีให้คุณ2ปีเลยนะครับซ่อมศูนย์ซ่อมศูนย์ขอโทษนะครับซ่อมศูนย์ร้อนจัดเลยอ่ะครับมา2,270,000 บาทติดตามจากสุราษฎร์ขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆทันไลฟ์สด FC 300มาเอางี้ดีกว่าใครที่ทันไลฟ์สดนะครับพูดคุยกันหน่อยได้ไหมพูดคุยกันหน่อยได้ไหมครับพูดคุยกันนิดนึงเดี๋ยวผมจะเลื่อนรถไปข้างหน้าขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยมาเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันนะครับหลายๆคนนะครับก็เคยเห็นก่อนหน้านี้ผมเพิ่งขาย S300บูเทคไฮบริดไปนะครับวันนี้เข้ามาใหม่นะสำหรับเจ้า S500E นะครับซึ่งจะเป็นเครื่องใหญ่กว่าอัตราเร่งดีกว่านะครับออปชันเนี่ยดูจอดิครับคุณดูจอตรงนี้นะครับคุณดูจอตรงนี้เนเวใหญ่กว่าจานข้าวอีกนะครับแล้วก็
เลขไมล์เพียง 81,477 กิโลรถมือเดียวออกห้างนะครับเหลือวารันตีศูนย์เบนซ์นะครับเหลือวารันตีศูนย์เบนซ์อีก2ปีเต็มนะครับแล้วก็การขับขี่เดี๋ยวเราลองเลยไหนๆก็ออกมาแล้วเรารีวิวเลยผมก็อยากจะลองเหมือนกันรถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ลองขับเลยนะครับก็เดี๋ยวลองขับไปพร้อมกันเดี๋ยวผมคาดเบลนิดนึงใครที่ดูอยู่นะครับรถรุ่นนี้เนี่ยผมบอกก่อนว่าเป็นรุ่นที่น่าใช้มากคุ้มราคามากๆเพราะราคาตกลงมาเยอะมากนะครับเราวารันตีนะครับซ่อมศูนย์เบนซ์โดยศูนย์เบนซ์เพชรรัตน์นะครับแล้วก็การวารันตีของเขาเวอร์ไวนะครับทั่วประเทศไทยสำหรับเจ้าเลือกรถคันนี้วารันตี2ปีเต็มเข้าศูนย์เบนซ์ที่ไหนก็ได้นะครับเนี่ยกดปึ๊ดแบบมาเลยครับโหนี่อ่ะบูเทคไฮบริดคือผมว่ามันเป็นรถที่น่าใช้คันหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวภายในแดชบอร์ดต่างๆเนี่ยการขับขี่พวงมาลัยเนี่ยผมก็บอกตลอดว่าเฮ้ยพวงมาลัยมันเป็นรถที่น่าขับขี่มากเลยพวงมาลัยมันดูเหมือนพวกโรลส์รอยซ์เมบักนะครับแล้วก็เบลเล่นะครับหน้าปัดเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเหมือนรถซูเปอร์คาร์ละหน้าปัดจะเป็นตัวดิจิตอลละดิจิตอลเป็น LCD ละเป็นแบบเหมือนกับจอที่เป็นแบบเขาใช้เขาเรียกว่าอะไรเป็นกราฟิกละทุกอย่างเนี่ยครบหมดนะครับซึ่งรถรุ่นนี้เนี่ยมันเป็นรถที่เทคโนโลยีใหม่นะครับค่อนข้างที่จะใหม่จริงๆแล้วเบาะเนี่ยการขับขี่ผมบอกเลยว่าคุณจะขับมันโดยที่รู้สึกเลยว่าเอารถมันเนี่ยขับขี่ดีมากแล้วก็ปลอดภัยขับขี่นุ่มนะครับเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันนะเราจะมีอัปเดตอีกหลายๆคันนะครับตอนนี้คนดูอาจจะออกไปบ้างน่าเบื่อไปบ้างนะครับสัญญาณเน็ตหลุดไหมครับหลุดไหมหลุดไหมครับเฮ้ บินอีกแล้วครับท่านก็ทีมงานก็ขอขอบคุณนะครับทีมนี้ซิมบริษัทเลยนะขอบคุณบริษัททูนะครับที่ทำให้ผมได้ไลฟ์เยอะมากนะครับเพราะว่าแม่งหลุดกระจุยกระจายเลยนะครับขอบคุณอินเทอร์เน็ตที่ดีนะครับใครที่ดูอยู่ใครที่ดูอยู่นะครับแล้วเป็นพนักงานทูนะครับช่วยรบกวนช่วยผมนิดนึงครับไลฟ์ก็ติดนะครับสัญญาณ Wi-Fi ที่โชว์รูมก็ไม่ดีนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ดูทีวีห้องตัวเองจานทีวีดิจิตอลก็ดูไม่ได้นะครับผ่านอินเทอร์เน็ตผมก็จ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเยอะมากเลยนะครับไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะครับพนักงานคนนี้ก็เป็นพนักงานสายดีเด่นด้วยตอนนี้เมื่อกี้เพิ่งดูสรุปยอดมายอดขายดีเด่นด้วยท็อปเซลท็อปเซลนะครับมาเรามาดูต่อตอนนี้คนดูเท่าไหร่แล้วกดแชร์แล้วเหรอวะกูกดแชร์แล้วมาร์คซักเกอร์เบิร์ดมันจะปิดกั้นมองเห็นกูมาแล้วมั้งเนี่ยมึงเขียนอะไร V อะไรเนี่ยต้อง V4 V5 แล้วมาเรามาอัปเดตสต็อกกันดีกว่าคันนี้เป็น S-Class 500Eนะครับหวังว่ารอบนี้คงไม่ค้างนะครับพอดีคนไลฟ์คนถือไลฟ์เนี่ยไปไหนก็ชอบค้างครับไม่ชอบชั่วคราวมาเราขึ้นรถมารีวิวกันดีกว่า500 S-Class S500 นะครับมาเราตาร์ทเครื่องกันนะครับมารถคันนี้นะครับเราอยากจะพรีเซนต์นิดนึงรถราคา3,790,000 บาทหลายๆคนคงอยากรู้ว่าทำไมรถใหม่ป้ายแดงราคาคันละ6 ล้านกับ 7 ล้านเนี่ยมันมีดีอะไรนะครับผมบอกเลยว่ามันไม่ได้มีดีอะไรหรอกครับแต่รถคันนี้มันสามารถบ่งบอกถึงสถานะการเงินของคนผู้ใช้ได้เลยนะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้นะครับเกิดมาเพื่อรถนักผู้บริหารเพราะว่าคุณจะซื้อเวลาที่คุณอยู่ในรถเนี่ยอยู่บนความสะดวกสบายนะครับรถรุ่นนี้ผมจะบอกก่อนว่าออกแบบมาให้สามารถขับได้ด้วยและก็นั่งได้ด้วยขับได้ด้วยหมายความว่าทัศนวิสัยในการขับขี่นะครับรถเนี่ยบอดี้มันใหญ่แต่การที่คุณไปขับรถเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่ตามบอดี้นะครับสิ่งที่คุณอย่าบอกนะว่าอย่าบอกว่านั่นหลุดอีกแล้วยิ้มให้กูเนี่ยนะครับอ่ะประมาณนี้การขับขี่เนี่ยเวลาที่คุณขับไปเนี่ยตอนนี้เวลาคุณทรงตัวหรือขับรถไปเรื่อยๆเนี่ยบนถนนเนี่ยคือรถมันเนี่ยจะดูเหมือนปกติเหมือนขับรถปกติจะยากแค่ตอนถอยเข้าถอยออกนะครับแล้วก็การเปลี่ยนเลนช่องเนี่ยผมบอกเลยว่ามันแทบจะเหมือนกับรถเก๋งทั่วไปเลย1คันนะครับ FC 300ไปรษณีย์ซิ่งอ๋อไปรษณีย์ซิ่งพี่คนนี้ไปรษณีย์ให้เราอ่ะทุกวันนี้เจอไอ้ที่มันหายยังพี่ใกล้4โมงแล้ว FC 300ขอบคุณนะครับคุณพราดอนสวัสดีคุณนัทนะฮะสวัสดี FC 300มาใครอยู่นะครับคุณสุริโยกดแชร์ไปหน่อยทั้งหมด109 คนขอคนละ1แชร์หน่อยแล้วพูดคุยกันนะครับเราไลฟ์สดก็อยากคุยกันถ้าอีกหน่อยไม่พูดคุยกันผมจะไลฟ์วิดีโอแล้วนะไม่มีการคุยกับผมนะครับมาคุณเทอร์รี่คุณอัจฉริยะเอี่ยมรักษาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมารถเบนซ์ S-Class คันนี้นะครับพูดผมพูดในมุมของคนขับนะครับผมเนี่ยขับคันรุ่นนี้บ่อยนะครับซึ่ง
ช่วงหลังๆเนี่ยมีมา 2-3 คันก็ถูกจองไปหมดละเพราะว่า1ปัจจัยแรกนะครับเรื่องราคาตัวรถเนี่ยปี16 15 16 17รถไม่กี่ปีขาดทุนไป 4-5 ล้านบาทจนทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นรถที่น่าใช้มากเลยเพราะรถราคา3ล้านกว่าวันที่คุณจะซื้อ3ล้านกว่าคุณได้แค่ E ป้ายแดงยังไม่ได้เงิน E ป้ายแดงด้วยซ้ำยังได้แค่ C ป้ายแดงด้วยแต่รถคันนี้นะครับ3,790,000 บาทสิ่งที่คุณได้คือได้ความหรูหราได้ความใหญ่นะครับแล้วก็คนมองว่าเรื่องการวารันตีเอ้ยเมื่อเรื่องการแมนเทนแนนซ์มันสูงแต่เดี๋ยวนี้รถเบนซ์เนี่ยมันมีวารันตีให้คุณแล้วอย่างรถคันนี้เหลือ2ปีเต็มนะครับสามารถที่คุณจะขับแล้วจะสบายใจได้กับเรื่องรถเบนซ์คันนี้แล้วคุณสามารถซื้อวารันตีต่อจากรถเบนซ์ได้ด้วยถึงแม้วันนี้คุณจะซื้อวารันตีปี3ปี4ปี 200,000 บาทอะไรก็แล้วแต่ตามที่เงื่อนไขของเบนซ์เนี่ยแต่อย่างน้อยรถคุณคันนี้นะครับคุณซื้อถูกกว่ารถใหม่ป้ายแดงไปกว่า 50% นะครับมา FC ฉลุยขอบคุณนะครับ FC คุณทรงวิทย์สวัสดีคุณธนยศนัทนะครับน้ำมันเครื่องเกียร์แฟชชิ่งเกียร์ออโต้ซิ่งนะครับก็ใครที่สนใจก็ติดต่อพี่ก็ไปได้อยากมีเกียร์ซิ่งนะครับก็กดไลค์กดแชร์ด้วยคุณเกียร์ราตินะครับขอบคุณทุกคนนะครับมาเรามาพูดถึงรถเบนซ์ S Class คันนี้นะครับในฐานะคนขับรถที่ผมพูดไปว่าขับไม่ยากขับง่ายขับขี่สบายเป็นระบบพลังงานไฟฟ้าผสมกับเครื่องน้ำมันก็จริงแต่การขับขี่เนี่ยผมบอกเลยว่าดีนะแต่มันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งเวลาช่วงที่มันเปลี่ยนตัดต่อจากไฟฟ้านะครับมาเป็นตัวเครื่องอย่างตอนนี้กำลังชาร์จอยู่นะครับมันจะมีการจังหวะที่เปลี่ยนตึ๊บนิดนึงจะเราจะรู้สึกได้นะครับแล้วก็การขับขี่ของรถเนี่ยผมบอกเลยว่าขับขี่ง่ายขับขี่คล่องตัวนะครับซึ่งผมเคยขับกับรุ่นเก่าๆเนี่ยมันจะแบบพวงมาลัยมันจะเบากว่านี้แต่นี้แบบขับขี่ดีแล้วก็ความทันสมัยผมชอบจอมากผมเป็นคนชอบจอรถ S Class มากนะครับเนี่ยปรับหัวหมอนได้นะครับมีระบบไฟมีแบบเนี่ยปรับไฟครบหมดนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ยจะเป็นแบบใหญ่ครบหมดหน้าจอเนี่ยเป็นแบบคือมันปรับได้นะเนี่ยดูครับเห็นไหมเรามาไล่ดูกันหาอย่างเนเวคุณดูดิสุดอะแม่งเหมือนกับพวกรถคุณเคยเห็นลัมโบเฟอร์รี่อะไรพวกนี้ไหมครับที่รุ่นใหม่ๆนี่นะครับจะเป็นแบบนี้แหละดูดิเฟียวว่ะโคตรเฟียวว่ะดูดิเห็นไหมเรือนไม้เปลี่ยนแบบคือชอบอ่ะผมชอบนะแล้วก็บอกด้วยน้ำมันเหลืออีก 15% แบตเตอรี่เหลือ 10% นะครับระบบไฮบริดระบบอะไรพวกเนี้ยมันสามารถเป็นปลั๊กอินไฮบริดมีปลั๊กเสียบหมดนะครับทั้งหมด164ท่านนะครับสวัสดีคุณแชมป์ทำไมวันนี้พี่แชมป์พูดช้านะครับเหนื่อยผมบอกเลยช่วงนี้เหนื่อยครับสัญญาณเสียงขาดๆให้หายขอราคาใหม่อีกรอบ3,790,000 บาทย้ำอีกรอบนะฮะ3,790,000 บาทย้ำอีกรอบนะฮะ3,790,000 บาทมาเรามาดูกันต่อนะครับใครหลายๆคนคงสังเกตเฮ้ยเกียร์มันหายไปไหนวะผมบอกก่อนว่ารถเบนซ์หรือรถสมัยนี้ใหม่ๆเกียร์จะไม่อยู่ตรงนี้ละส่วนใหญ่จะไปอยู่ที่คอของอะไรเพราะว่า1นะครับรถเบนซ์ปีใหม่ต้องการให้ตรงนี้มันมีพื้นที่มากขึ้นในการใช้สอยนะครับก็มากขึ้นตรงนี้แล้วก็ดีไซน์ของรถนะครับผมเป็นคนชอบดีไซน์รถรุ่นนี้มากเพราะว่าดีไซน์อย่างเช่นไม้ต่างๆตัวแดชบอร์ดของตัวรถด้านหน้าหรือหน้าปัดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันออกแบบมาแบบถ้าคุณไม่รู้เลยเนี่ยมันเหมือนกับพวกรถที่มีความเป็นผู้ดีสูงพวกเมบักพวกโรลส์รอยซ์เบนเล่นะครับลายมงลายไม้เนี่ยจะเป็นแบบนี้ถ้าคุณไปดูพวกโรลส์รอยซ์เบนเล่เนี่ยจะเป็นลายไม้พวกนี้แต่ของพวกโรลส์รอยซ์ผมเป็นความรู้นะเขาจะทำจากต้นไม้ต้นเดียวกันแล้วก็จะมีรหัสลายไม้เนี่ยของเขาของคันนั้นคือของคันนั้นเลยนะครับคุณสามารถที่จะสั่งเบิกสั่งได้หมดนะครับรถคันนี้มาพร้อมกับเครื่องเสียงนะครับเบอร์มาสเตอร์ตัวท็อปนะครับมาเดี๋ยวเรามาเปิดกันเล่นๆแล้วกันสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับตัวนี้แล้วก็เป็นตัวเมาส์แท็กแพดนะครับเนี่ยดูดิเลื่อนจอได้สามารถเนเวเรดิโอได้ครบหมดออปชันได้ครบหมดกดกลับกดเปิดกดเลื่อนเพลงกดอะไรได้หมดนะครับก็สุดยอดมันเป็นเทคโนโลยีนะครับมาเรามาพูดถึงในส่วนของด้านหลังเดี๋ยวเราย้ายไปนั่งด้านหลังกันนะครับผมต้องบอกเลยว่ารถรุ่นนี้นะครับติดตามตลอดครับสวัสดีครับพี่แชมป์ชัดแจ่มครับขอบคุณครับขับผ่าน300กว่าทุกวัน350สีเหลืองสวยมากดูสดจากภูเก็ตวันนี้ไปครับอ่ะเอางี้ใครดูจากที่ไหนบ้างพูดคุยกันหน่อยดีกว่าเรามาพูดคุยกันหน่อยดีครับเราอย่าไลฟ์สดแบบไม่มีการตอบสนองกันเราอยากไลฟ์สดแบบมีการพูดคุยพูดจากันนะครับเราจะได้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะครับมาเรามาเริ่มจากด้านหลังรถรุ่นนี้จุดขาย
ของเขาคือนั่งหลังผมชอบอย่างนึงนะครับรถคันนี้นั่งหลังสบายมากคือเวลาที่หลายๆคนชอบพูดว่าเฮ้ยถ้าเป็นกูนะกูไม่ซื้อหรอกแพงเกินไปแต่ถ้าวันนึงคุณมีตังคุณจะรู้เลยว่าทุกเสี้ยววินาทีทุกเสี้ยวเวลาของการทำงานถ้าสามารถที่จะพักผ่อนได้ เขาจะเลือกทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความสะดวกสบายอย่างคนรวยทำไมถึงต้องบินนั่งบินเครื่องบินเจ็ตเพราะเขาต้องการซื้อเวลาเพื่อลดเวลาไปอยู่กับครอบครัวลดเวลาเพื่อการใช้ชีวิตให้มากขึ้นนะครับมาเรามาพูดถึงนะครับมาต่อไปนะครับอยากได้ทำไงมาดิเพชรมาเลยเพชรเรื่องทะเบียนลงขายอยู่แล้วไม่หาที่ใส่รถไม่ได้เครียดอยู่เนี่ยเพชรว่างๆกินข้าวกันเพชรสวัสดีคุณการเพชรออโต้โฮลิกนะครับเป็นคนหนึ่งที่เพื่อนผมทำรถ i8 นะครับทุกวันนี้ก็รวยไปแล้วนะครับรวยไปแล้วลืมเพื่อนลืมฝูงไปแล้วนะครับคุณเพชรอยากได้ต้องทำยังไงซื้อสิครับคุณเพชรขับปอร์ชมาแลกได้นะครับคุณเพชรตอนนี้เครียดอยู่คุณเพชรเลขทะเบียนผมไม่รู้จะเอาไว้ไหนเลยครับตอนนี้สนิทกันครับเป็นเพื่อนกัน EK Coupe สีดำยังอยู่ไหมอยู่ครับติดตามทุกรอบเลยครับแชร์ให้แล้วคุณฤทธิเดชบางแคโอ้ขอบคุณนะครับเมืองชนครับคุณต้นนครนะครับมาเรามาพูดถึงเบาะกันนะครับเนี่ยเบาะมันเป็นระบบไฟฟ้านะครับนี่ระบบไฟฟ้านี่ระบบไฟฟ้าเบาะอุ่นนะครับทั้งหมดเลยครบหมดเครื่องเสียงเบอร์มาสเตอร์ครบหมดจอเรามาพูดถึงจอดีกว่าเฮ้ยมีปัตตานีด้วยเหรอครับปัตตานีตอนนี้สถานการณ์เป็นไงบ้างครับเดี๋ยวผมจะส่งน้องผมไปอยู่ปัตตานีคนหนึ่งชื่อโย่ครับนี่เขาไม่ได้ให้รีโมทน่าจะอยู่ทางเจ้าของเก่าแน่เลยเดี๋ยวต้องไปเอามารถเจ้ารีโมทมันอย่างนี้ครับเนี่ยมันสามารถมีจอด้านหน้าลิงก์กับด้านหลังได้อะเวลาที่คุณแต่งหน้าS-Card รุ่นเก่าก็เป็นแบบนี้นะ140เป็นแบบนี้เลยรุ่น140นะปัจจุบันตอนนี้คนเนี่ยชอบนะครับชอบเยอะมากหนองปลาบ้านโป่งราชบุรีครับดูจากสิงห์บุรีนะครับแต่อยู่บางแคดูที่จังหวัดสิงห์บุรีแต่อยู่บางแคนะครับมาเรามาดูออปชั่นต่อไปนะครับพวกระบบไฟต่างๆเนี่ยสวยจัดหลังคาซันรูฟ2ตอนนะครับปิดละนะ FC 300จากสระบุรีขอบคุณนะครับไปเราไปดูในส่วนของด้านอื่นตรงนี้นะครับเนี่ยมีใส่แผ่นได้ดูนะครับมีแอร์แยกนี่ออโต้ด้วยครบหมดราคาผมเปิดก่อน 3,790,000 บาทวารันตี02ปีเต็มวารันตี02ปีเต็มนะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มอยู่ที่เครดิตของลูกค้าฟรีวารันตีและแคมเปญต่างๆซ่อมศูนย์นะครับทั้งหมด169ท่านป่ะเรามูฟไปที่อื่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูคันอื่นต่อนะครับเราไปดูคันอื่นต่อมาอึ๊บรถเข้าใหม่อีก 2-3 คันแล้วกันเราอัปเดตอีก 2-3 คันแล้วกันอันนี้เพิ่งเข้าใหม่นะครับ BMZ 4จบไปแล้วเมื่อวานเพิ่งเข้ามาราคาดีมาก 1,490,000 บาทสีน้ำเงินจบไปเรียบร้อยนะครับขอบคุณลูกค้าที่ซื้อรถโดยไม่ต้องดูรถเลยจัดไปต่อไปเป็น BMX 1ครับผมบอกก่อนว่าราคาคันนี้ถูกมาก 659,000 บาท BMX 1 659,000 บาทจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับเป็นสีน้ำตาลรถปี2011นะครับแล้วก็พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันรถภายในสีครีมเดี๋ยวจากการเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับเบาะมีริ้วรอยจากการใช้งานมากบ้างเลขไมล์แสนกว่าโลนะครับมาเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องคุยกันกุญแจอยู่นี่อ่ะเรามาคุยที่รถคันนี้ต่อครับไลท์นี้เราจะไม่เดือดนะเราจะไลท์ไปเรื่อยๆค่อยๆไลท์ตอนนี้ไม่กล้าเดือดเดี๋ยวเดินห้างก็โดนยิงนะครับสงบเงียบครับภูเก็ตครับอุดรครับโอ้สุดยอดเลยแต่ละจังหวัดนะครับมีใครอยู่เชียงใหม่ไหมครับเซลที่นี่ชอบมากเลยเชียงใหม่นะครับมาลุยกันต่อรถคันนี้เลขไมล์ 150,000 กว่ากิโลสำหรับเจ้า X1 ราคา 659,000 บาทนี่มีปุ่มเป็นรอยตรงนี้นิดนึงรอยหนึ่งจากการเก็บงานให้หมดนะครับรถคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับอยู่ที่เครดิตของลูกค้าฟรีวารันตีและแคมเปญให้ถ้าซ่อมศูนย์ได้เดี๋ยวส่งวารันตีซ่อมศูนย์เลยน่าจะได้อยู่นะครับใครที่จองตอนนี้ผมบอกเลยว่าราคาดีแน่นอนไม่น่านาน
ราคานี้แบบคือผมขายแบบเอาวะขายเท่านี้อยากขายเท่านี้อยากได้ยอดลูกค้านะครับอยากได้ยอดลูกค้านะครับชอบเซต4นะครับขอบคุณนะครับนัทธาชาสลันสวัสดีครับ FC หาดใหญ่พี่ป๊าผมเพิ่งไปหาดใหญ่มาเขาบอกว่าหาดใหญ่ถึงเลยถึงหาดใหญ่เลยผมไม่รู้ถึงอะไรบินเครื่องไปลงหาดใหญ่บอกถึงเลยเฮียถึงหาดใหญ่เลยนะครับพะเยาครับ FC 300คำล่าเบสมาลูนขอบคุณนะครับมารถคันนี้ออปชั่นก็เบสิกนะครับกลางๆไม่ได้เยอะมากก็รถบอดี้สวยฝาหน้าฝาท้ายไม่มีชนรถหน้าหลังเดิมนะครับราคา 659,000 บาทจัดไฟแนนซ์ได้เต็มฟรีวารันตีซ่อม0นะซ่อม0ให้คุณ1ปีนะให้คุณ1ปีนะครับใครที่อยากได้เดี๋ยวเราไปดูรอบนอกกันดีกว่ามีใครอยากได้ X1 มั้ยครับถ้ามีใครอยากได้ X1 นะพิมพ์มาได้เลยนะครับหรือว่าโทรที่ติดตามที่คอนแทคของเรา0852504444นะครับรถสวยรถไม่มีตำหนิเลยอ่ะเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวเราจัดการเก็บงานรายละเอียดให้รถให้เรียบร้อยด้วยนะครับก่อนออกรถนะครับมาหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเดี๋ยวเรามาไปคันต่อไปดีกว่าคันต่อไปนะครับเป็น e 6 0ที่เราขายดีมากนานๆจะมีเข้ามาทีนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามา e 6 0 520ดีเซล LCI เกียร์ไฟฟ้าราคา 659,000 บาทจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับสีบอลเดิมจากโรงงานบอดี้สวยรถไม่เคยมีการชนเลขไมล์ 178,000 โลนะครับ 178,000 โลนะครับเดี๋ยวเรากวนแผนดูข้างหน้าก่อนนะครับเดี๋ยวราคาอยู่ที่ 659,000 บาทนะครับเกียร์ไฟฟ้าแล้วเดี๋ยวเราจัดการเก็บงานให้หมดนะครับพวกซอกทำความสะอาดเราเก็บให้หมดทุกคันนะครับจากการให้เกียร์ไฟฟ้าไอไดครบพวงมาลัยบอนติฟังก์ชันครบนะครับรถสีบอลเดิมจากโรงงาน 659,000 บาท 659,000 บาทจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับอยู่ที่เครดิตของลูกค้าฟรีวารันตีและแคมเปญต่างๆคุณเพียบประมาณนี้สำหรับใครที่สนใจรถเข้าใหม่ของเรานะครับเดี๋ยวรอดูได้เลยถ้าผมว่าถ้าเราถ่ายทำมาหาแดกไม่อยู่แน่นอนเลยน่าจะต้องจองแน่นอนครับเพราะว่ารถมันเป็นพิมพ์นิยมดีเซลพิมพ์นิยมเกียร์ไฟฟ้าราคาตั้งอยู่ 700,000 กว่าหมดเราขาย 659,000 บาท 659,000 บาทราคานี้มีที่นี่ที่เดียวนะครับ 659,000 บาทสำหรับ520ดีเซลเกียร์ไฟฟ้าพร้อมเลขทะเบียนสวย1514นะครับแล้วก็ X1 ราคา 659,000 บาทเพิ่งเข้ามาใหม่ซีรีส์5ปี13จด2016ราคานะครับราคา 1,500,000 บาท RCZ 999,000 บาท S500e 3,790,000 บาททุกคันจัดไฟแนนซ์ได้เต็มอยู่ที่เครดิตของลูกค้านะครับสำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อตามช่องทางนี้นะครับ0852504444ย้ำอีกรอบนะฮะ0852504444และ LINE Official ของโชลู @30_ การหลัดไลฟ์มีแอดด้านหน้านะครับก็ก่อนจากการเรามีเพิ่มการรีวิวนะครับกับทำมหาแดกสเปเชียลรับฝากขายรถนะครับจากช่องทางของเรา300 underscore review นะครับแอดไปเลย @300 underscore review นะครับมีแพ็กเกจในการที่คุณจะฝากขายรถกับเรานะครับบอกเลยว่าเราทำให้คุณเต็มข้อแน่นอนสำหรับใครที่สนใจและเรามีกลุ่มเซลล์ทีมนะครับค่าคอมคันละ 10,000 ถึง 100,000 บาทนะครับอยู่แต่ละคอมเคสนะครับเรามีรถในสต็อกอยู่ค่อนข้างเยอะแล้วเราก็มีพันธมิตรที่ขายรถกับเรานำมาฝากเราขายด้วยบอกเลยว่ามันทำให้การที่คุณใช้เวลาว่าเป็นประโยชน์แค่คุณมีโทรศัพท์เพียงเครื่องเดียวนะครับสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับคุณนะครับสร้างรายได้ให้กับคุณนะครับบอกเลยว่าอาจจะเป็นงานหลักเลยก็ได้นะครับมีเพื่อนผมคนนึงนะครับเคยทำอาชีพนี้แหละเป็นงานรองตอนหลักถ้าปัจจุบันเป็นงานหลักไปเรียบร้อยแล้วสำหรับใครที่ดูอยู่อยากหารายได้พิเศษในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้มาช่วยกันครับฝากทุกคนติดตามพวกเราด้วยไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook นะครับกดซีเฟิร์สกดติดตามกดไลค์ให้พวกเราด้วยแชร์เข้า channel YouTube กดติดตามกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งให้กับ channel YouTube ผมด้วยนะครับก็ LINE @@sai300_ การหลัดไลน์มีแอดด้านหน้านะครับก็แอดไปเป็นเพื่อนกันหรือ call center นะครับ0852504444ย้ำอีกรอบนะฮะ0852504444แล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะครับ
อาจจะมีไลฟ์วันนี้เที่ยงคืนไม่รู้ช่างกล้องไหวไหมครับเดี๋ยวอาจจะไลฟ์สดสักคันนึงมีใครอยากดูไหมครับมีใครอยากดูกดหนึ่งให้หน่อยได้ไหมมีใครอยากดูกดหนึ่งให้ไหมหน่อยได้ไหมเพิ่งจะได้เข้ามาดูปกติเด้งไม่ค่อยเด้งเตือนนะครับต้องกดซีต้องกดไอ้นี่ครับกดซีเฟิร์สนะครับรักฉันนั้นเพื่อเธอ FC 300อ่ะใครที่ดูอยู่ก็ขอบคุณไว้นะที่นี้ด้วยเดี๋ยวเราเจอกันใหม่รอบดึกดีกว่าถ้ามีใครอยากดูเจอกันครับสำหรับผมวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ